เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูข้อต่อไปนะครับข้อ2 อ่านจดกันครับจากการสำรวจนักเรียนกลุ่ม1มีทั้งหมด80คนแล้วก็เกี่ยวกับสมาชิกของชมรม3ชมรมก็คือคณิตศาสตร์การแสดงกีฬาเนี่ยปรากฏว่ามี30คนชอบคณิตศาสตร์โดยในจำนวนนี้มี20คนเท่านั้นที่เป็นสมาชิกของชมรมคณิตศาสตร์เพียงชมรมเดียวแล้วก็มี5คนที่เป็นสมาชิกของชมรมการแสดงและการกีฬาแต่ไม่เป็นสมาชิกของชมรมคณิตศาสตร์เจออย่างนี้เราต้องนึกขึ้นได้ก่อนว่าต้องเขียนเรื่องอะไรก่อนเราก็ต้องเขียนเกี่ยวกับเวนไนเดอร์ถูกไหมต้องมาทั้งหมดกี่เซตครับต้องมาทั้งหมด3วงกลมถูกปะเพราะว่ามันมีหมด3ชุมนุมเนาะโอเคครับที่ให้ตรงนี้คือคณิตศาสตร์อันนี้คือการแสดงนะครับอันนี้ก็กีฬาเราก็ไล่เลยว่าตัวเลขอะไรบ้างที่อยู่ในช่องพวกนี้บ้างก็คืออันแรกที่เรารู้แน่ๆคือเลข20ถูกไหมพอเขาบอกอะไรเขาบอกว่าในจำนวนนี้มีนักเรียน20คนเท่านั้นที่เป็นชมรมเป็นสมาชิกชมรมคณิตศาสตร์เพียงชมรมเดียวนั่นหมายความว่า20คนต้องอยู่บนวงกลมนี้ถูกป่ะครับแล้วก็มี5คนที่เป็นสมาชิกของชมรมการแสดงและการกีฬาก็หมายความว่าอ๋อแต่อ่านให้จบประโยคนะระวังเรื่องประโยคมันประโยคยาวเท่านี้เลย5คนอยู่ชมรมแสดงและกีฬาแต่ไม่เป็นชมรมคณิตศาสตร์หมายความว่า5คนก็อยู่นี่ป่ะกีฬาแสดงด้วยแต่ไม่อยู่ชมรมคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็มี10คนที่ไม่เป็นสมาชิกไปเลยก็คืออยู่ข้างนอกวง3วงเนาะก็คือ10โอเคไหมครับสิ่งที่เรายังไม่ใช้คืออะไรบ้างก็คือ30คนแล้วก็80คนถูกไหมเห็นตัวเลข2ตัวเลขนี้ไหมนี่เราก็กำหนดตัวแปรครับกำหนดตัวแปรก่อนกำหนดตัวแปรยังไงเราให้ตัวตรงกลางเป็น x ดีป่ะก็ให้มีนักเรียนที่เป็นสมาชิกของทั้ง3ชมรมชิกของทั้ง3ชมรมมีหมด x คนโอเคนะครับเพราะฉะนั้น x ต้องอยู่ตรงนี้โอเคนะเสร็จแล้วไงต่อ30คนเป็นชมรมคณิตศาสตร์ก็ยังไม่รู้อีกว่าต้องใส่อะไรถูกปะเราก็ให้เป็น A B C D E ไปเลยง่ายกว่าง่ายๆคือกำหนดตัวแปรอะไรก็ได้ครับแล้วก็นำตัวแปรนั้นมาสร้างเป็นสมการโอเคเนาะหลักการง่ายๆเลยในการทำโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนทุกวงกลมทุกตัวเลขแต่ละช่องจะต้องบวกกันต้องเท่ากับ80คนโอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็บวกเลขครับ20บวก a บวก c บวก x บวก b บวก5บวก d บวก10เท่ากับเท่าไหร่ครับ80คนถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นอะไรต่อ a บวก c บวก x บวก b บวก d เนี่ย c บวกกับ d บวกกับ x เนี่ยแล้วก็บวกกับ45 x 35ถูกไหมเท่ากับ80ตัดเลขครับได้45เนาะเป็นสมการที่1ครับเนี่ยเราใช้เลข80ละเรียบร้อยเหลืออีกเลขนึงที่เรายังไม่ใช้คือเลข30ถูกไหมครับ30คือชมรมคณิตศาสตร์แปลว่าในวงกลมคณิตศาสตร์เนี้ยมีหมด30คนนั่นหมายความว่า20บวกกับ a บวกกับ c บวกกับ x ต้องเท่ากับ30ถูกปะเพราะฉะนั้น a บวก c บวก x จึงเท่ากับ10นั่นเองครับเป็นสมการที่2แก้สมการได้2สมการแต่ตัวแปรมันเยอะมากถูกไหมตัวแปรมันเยอะมากเลย
แต่เราสามารถตัดตัวแปรได้ไหมครับเอา1มาลบกับ2ดีไหม1ลบ2เนาะ1ลบ2ได้อะไรครับข้างซ้ายก็จะ a บวก b บวก c บวก d บวก x ลบกับ a บวก c บวก x คือตัดกันหมดเลยเหลือแต่ b บวก d จะต้องเท่ากับ45ลบ10ก็คือ35นั่นเองครับโอเคปะเอาแค่นี้ก่อนหลักการทำง่ายๆคือใส่ตัวเลขที่เขาให้มาเข้าไปในวงกลมไวน้อยเลอร์ของเราแผ่นภาพไวน้อยเลอร์ของเราเสร็จปุ๊บไอ้ตัวเลขที่ยังไม่ได้ใช้เราก็กำหนดตัวแปรมาซะแล้วก็สร้างสมการได้ออกมาเป็นอย่างนี้ถามว่าพี่ A ก็ไม่รู้ C ก็ไม่รู้ X ก็ไม่รู้ B กับ D ก็ไม่รู้อีกจะทำโจทย์ยังไงครับเขาให้ข้อมูลมาหมดยังไงคำถามคือเขาให้ข้อมูลมาเราใช้ข้อมูลเขาครบหรือยังครบแล้วถูกป่ะจบแล้วก็แปลว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้เราหาค่า a ค่า b ค่า c ค่า d ค่า x โอเคนะเขาไม่ต้องการให้เราหาคราวนี้ครับไปเช็คชอยส์ครับไปดูกอไก่ครับกอไก่เนี่ยเขาบอกว่ามี15คนที่เป็นสมาชิกของชมรมอย่างน้อย2ชมรมหมายความว่าไงอ่ะอย่างน้อย2ชมรมหมายความว่าไงครับก็คือที่เป็นสมาชิกของ2ชมรมหรือ3ชมรมก็ได้ถูกปะเพราะเขาบอกอย่างน้อยถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องการอะไรครับง่ายๆคือเขาต้องการนี่แหละนี่เองเนี่ยคือข้อกไก่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกไก่อ่ะเราก็เลยบอกเลยว่าสมาชิกของชมรมอย่างน้อย2ชมรมต้องมีคนทั้งหมด a บวก c บวก x แล้วก็บวก5ถูกป่าวว่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ15จริงหรือเปล่าจริงไหมครับเราไปดูตะกี้เราบอกว่า a บวก c บวก x เท่ากับเท่าไหร่ครับ10ถูกไหมแทนค่าเข้าไปดิเห็นป่ะโจทย์เขาไม่ต้องการหาหรอกว่า a เท่ากับเท่าไหร่ c เท่ากับเท่าไหร่อย่าเพิ่งไปตกใจว่าทำไม่ได้นะเราไปดูที่ช้อยก่อนดูตัวเลือกดิว่าเขาต้องการอะไรโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ10บวก5ก็คือ15ถูกไหมก็ไก่ก็เลยถูกต้องครับผมเข้าใจเนาะ a บวก c บวก x เท่ากับ10ก็แทนค่าไปเลยโอเคป่ะมาดูขอไข่กันบ้างครับผมมี55คนที่เป็นสมาชิกของชมรมใดชมรมหนึ่งเพียงชมรมเดียวเท่านั้นหมายความว่าไงขอไข่นี่หมายความว่าไงครับหมายความว่ามันต้องการอะไรต้องการคนที่เป็นสมาชิกของชมรมเดียวเท่านั้นก็หมายความว่าต้องการนี่ไงใช่ปะเพราะฉะนั้นขอไข่เลยต้องการอะไรครับ20บวก b บวกกับ d ก็คือจำนวนสมาชิกของคนที่เป็นชมรมเดียวถูกไหมคนที่ลงชมรมเดียวถูกปะเขาต้องการหาว่าไอเนี้ยเท่ากับ55จริงหรือเปล่าแต่ b บวก d เราบอกแล้วว่าได้เท่าไหร่35ถูกไหมอัศจรรย์มากเพราะฉะนั้นนี่คือ35นั่นเองครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ55ครับถูกปะถูกอีก55คนเนาะโอเคนะครับต่อมาครับคอควายครับผมเขาบอกว่ามี50คนที่เป็นสมาชิกของชมรมการแสดงกับการกีฬาฮะหรือเขาชื่อว่าหรือหมายความว่าไงครับหรือคืออะไรครับหรือคือยูเนียนถูกปะเพราะเขาต้องการนี่ไงก็แปลว่าเราต้องการอะไรครับการแสดงแล้วก็การกีฬาถูกปะว่ามีหมดกี่คนพี่ไฮไลท์สีม่วงนะครับที่แรงเงานี่คือเราที่เราต้องการสมาชิกของชมรมการแสดงหรือการกีฬาก็คือจับมายูเนียนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่าไอ้ตรงสีม่วงเนี่ยมันเท่ากับกี่คนง่ายๆเลยเอาทั้งหมดดีกว่าไหมหรือน้องจะใช้เป็น a บวก b a บวกกับ b บวกกับ c บวกกับ d บวกกับ x แล้วก็บวกกับ5อีกอันนึงว่าได้เท่ากับ50หรือเปล่าแต่มองง่ายๆครับมีหมดกี่คนครับในกรอบนี้80คนถูกไหม
80คนลบออกไปกี่คนครับ20คนลบออกไป10คนเหลือกี่คนครับ50คนถูกปะก็แปลว่าขอควายก็ถูกเหมือนกันหรือน้องจะบอกว่าพี่มันเกิดจาก A บวกกับ B บวกกับ C บวกกับ D บวกกับ X บวกกับ5แต่ที่เรารู้คืออะไรครับ A บวก B บวก C บวก D บวก X เท่ากับ45ก็บวกอีก5เข้าไปเป็น50ก็มีค่าเท่ากันอ่ะจะใช้ไหนก็ได้แล้วแต่โอเคนะขอควายก็อะไรเงี้ยครับก็ตอบ50คนก็เลยถูกทั้ง3ข้อเลยเพราะฉะนั้นตัวช้อยของเราก็เลยตอบข้อไหนครับข้อถูกทั้ง3ข้อเนาะข้อ4โอเคนะข้อ4นะครับโอเคทิ้งไว้นี้ไว้ดูก่อนเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหไอติมวินจีต้องชิมซะแล้วอร่อย